ตอนนี้นะครับผมพาคุณมาอยู่ที่เมืองมิสเคต้าครับเป็นเมืองหลวงเก่านะครับที่ก่อนที่จะย้ายไปที่ทิบิลิซีนะครับตอนนี้ผมก็พามาดูโบสถ์โบราณนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์เจียครับนี่คือจาวารีโมนาสเตอรี่ครับก็ถ้าแปลตรงตัวนะครับจาวารีจะแปลว่าครอสครับหรือว่าไม้กางเขนไม้นั่นเองครับด้านในก็จะมีไม้กางเขนยักษ์อันหนึ่งครับเป็นไม้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีรูปนะครับพระเยซูพระแม่มารีแล้วก็เซนต์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสปอตสำคัญนะครับที่เราจะสามารถเห็นแม่น้ำสองสายครับมาตัดกันเลยครับเป็นสองสีนะครับเป็นแม่น้ำมัสควารีนะครับแล้วก็อารักบี้นะครับมาตัดกันตรงนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆครับวิวแลนด์สเคปสวยจริงๆนะฮะอยากให้มากันครับถ้าคุณมาที่จอร์เจียก็ต้องมาที่นี่ครับจาวารีโมนาสเตอรี่ครับ